แสผ้าสิ้นเมืองอุดรเนี่ยยังแรงดีไม่มีตกจริงๆนะคะล่าสุดเนี่ยปราชญ์ที่เขาเชี่ยวชาญการทำผ้ามัดหมี่นะคะหรือว่าผ้าลายขอที่น้องลิซ่าสวมใส่นี่นะคะได้ตั้งชื่อเรียกให้กับผ้าลายขอด้วยจะเป็นอะไรไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะพามาเยือนแหล่งทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามหมักโคลนนะคะหมู่ที่15บ้านพรพิบูลตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมคะพบกับคุณสมรคำวิเศษนะคะหรือว่าแม่ครูสมรวัย76ปีเป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมปี2556ประเภทเครื่องทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำผ้ามัดหมี่ย้อมครามธรรมชาติโอท็อป5ดาวมีความชำนาญทางด้านการออกแบบลายผ้าจนได้รับฉายาว่า 1,000 เมตร 1,000 ลายเลยทีเดียวค่ะทีนี้แม่ครูสมอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเรียนทอผ้ามัดหมี่มาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4อ่ะค่ะโดยคุณแม่แล้วก็คุณยายเนี่ยเป็นคนสอนนะคะก็นับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะค่ะผ้ามัดหมี่นะคะมีระยะการผลิตเนี่ยนานกว่าการทอผ้าประเภทอื่นจึงทำให้มีราคาสูงค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะปลูกต้นครามด้วยคุณผู้ชมนะเมื่อนำมาหมักเป็นสีย้อมกันเองส่วนการมัดลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายนาคซึ่งเป็นลายโบราณอัตลักษณ์ของที่นี่ค่ะส่วนขั้นตอนการทำนะคะก็จะเริ่มจากการมัดลายนะคะพอมัดลายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำไปย้อมครามตามขั้นตอนเลยซึ่งก็ต้องเป็นผู้ชำนาญเท่านั้นจึงจะย้อมสีได้ในระดับเดียวกันนั่นหมายความว่าสีเนี่ยมันก็จะเสมอกันแบบนี้ค่ะถ้าจะให้สวยเนี่ยต้องย้อมครามถึง4ครั้งด้วยกันจากนั้นก็นำมาล้างแล้วก็ตากให้แห้งนะคะถ้าต้องการสีสันก็จะใช้แปรงสีฟันนำสีเนี่ยมาแต้มเพิ่มแบบนี้นี่เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เอาแปรงสีฟันเอาสีมาแต้มเพิ่มนี่แหละค่ะเพื่อให้สวยขึ้นทีนี้ขั้นตอนการย้อมทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยกระบวนการใช้เวลา7วันด้วยกันและเมื่อผ้าขึ้นทอเนี่ยก็จะใช้เวลา1วันในแต่ละวันก็จะทอได้1เมตรนะคะใน1เดือนได้30เมตรจากนั้นก็นำไปหมักโคลน1คืนเนี่ยมันก็จะทำให้ผ้านุ่มแล้วล่ะค่ะทีนี้แม่ครูสมรเนี่ยก็เล่าปิดท้ายด้วยนะคะว่าหลังจากมีข่าวน้องลิซ่าสวมใส่ผ้าไทยจนโด่งดังค่ะชาวบ้านเนี่ยก็ต่างบอกว่าผ้าเราดังแล้วมีคนดังใส่ผ้าของเราทำให้ล่าสุดนะคะก็มียอดสั่งผ้าลายขอหน้าเข้ามาประมาณ200เมตรนะคะคุณผู้ชมนะซึ่งก็ได้เร่งกระจายงานให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยช่วยกันเร่งทำให้ทันส่วนผ้าถุงที่น้องลิซ่าสวมใส่นั้นนะคะทางแม่ครูสมรเนี่ยก็บอกว่าเป็นผ้าของตนทอไว้นานแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่น้องลิซ่าเนี่ยช่วยทำให้ผ้าของชุมชนเป็นที่รู้จักแล้วก็โด่งดังมากขึ้นจึงขอเรียกผ้าลายนี้เลยนะคะว่าผ้าลายขอนาคลิซ่านี่เป็นชื่อเรียกนะคะที่ทางชุมชนเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกกันเองนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะก็ถือว่าเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะคะที่ส่งผลให้ผ้าไทยเมืองอุดรเนี่ยยังแรงดีไม่มีตกจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ